รายการธรรมมทัศวัดพระธาตุโดยสุเทพประกาศการกุศลอำนวยธรรมมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุวปทสองนี้หนอก่อวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาชี้แจงจากพระสูตรพระไตรปิฎกทั้งหมดธรรมบทพุทธโคสาจารย์แต่งจากคาถาพระธรรมนำแสดงอธิบายเสริมแฝงบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความเบิกบานสำราญใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปโดยประมาณจนถึง 8:00 นวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงส่งมาจากวัดพระสิงห์UK ซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยเป็นเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ในประเทศอังกฤษนี้แล้วก็มีพระธรรมทูตจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่มาอีก4รูปรวมเป็น5รูปมีท่านอาจารย์หานนรงค์เป็นต้นและขณะนี้ผู้พูดก็ได้พักพาอาศัยอยู่ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้เป็นเวลา 2-3 อาทิตย์แล้วจึงจะกลับไปที่ประเทศไอร์แลนด์เพราะว่า
ขณะนี้กำลังดำเนินการในการก่อสร้างวิหารหลวงของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่วัดพุทธมหาธาตุวิเชษฐาวพอกเอาที่ประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์ก็คงอีกจะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็จะได้กลับไปที่ประเทศไอแลนด์เหมือนเดิมนานี่ก็ออกอากาศที่วัดพระสิงห์ยูเคนี้ไปก่อนสำหรับวันนี้ธรรมะก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมและก็จะเป็นวันสุดท้ายของสัทธิสถานหรือทานที่สุดยอดไม่มีใครเท่าเทียมไม่มีใครเหมือนเมื่อวันนี้ก็เรามาถึงตอนที่พระเจ้าประเสนทิโกศลได้ปราบเรียนพระพุทธองค์ถึงเรื่องของอำมาตย์สองคนคือกาลอามาตย์ผู้ปฏิเสธการให้ทานเป็นคนประณีไม่สามารถไปสวรรค์ได้ส่วนจุนหะอามาตย์เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในคุณธรรมยินดีการให้ทานซึ่งได้รับพระราชทานให้ครองบ้านเมืองครองราชสมบัติ7วันโดยการให้ทานให้ทานแบบอสถิสถานนี่แหละ7วันเหมือนพระราชาส่วนกาลอามาตย์ก็ถูกเนรเทศออกจากเมืองไปเพราะว่าถ้าอยู่ก็ศีรษะจะแตกเป็น7เสียงหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็จะได้อนุโมทนากถาแสดงธรรมให้แก่พระเจ้าประสิทธิโกศลให้เหมาะสมกับอสถิสถานหรือการให้ทานที่ไม่มีใครเหมือนนั้นสืบต่อไปก็มาถึงตอนนี้เวลาก็หมดไปเมื่อวานนี้อันนี้ก็จะได้มาต่อตอนสุดท้ายซึ่งพระศาสดาก็เมื่อได้รับเมื่อได้สดับพระดำรัสของพระเจ้าประเสนทิโกศลดังนั้นพระทุกองค์ก็ตรัสว่าอย่างนั้นมหาบพิตรขึ้นชื่อว่าพวกคนพาล
ไม่ยินดีทานของผู้อื่นเป็นผู้มีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนพวกนักปราชญ์อนุโมทนาทานแม้ของชนเหล่าอื่นจึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่านะกะทะลิยังเอวะโลกังวะชันติทาลาหาเวนปสังสันติทานังทีโลจะทานังอนุโมทมาโนนเวกทริยาเทวโลกังวชันตินี่ก็แปลว่าคนพวกคนตรณีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนตรณีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพาลาหาเวนปสังสันติทานังพวกชนพาลแลย่อมไม่สรรเสริญทานทีโลจะทานังอนุโมทมาโนส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่เตเนวสโสโหติสุขีปรัตถะเพราะเหตุนั้นนั่นเองนักปราชญ์นั้นจึงเป็นผู้มีสุขในเบื้องหน้าก็คือเป็นผู้มีสุขในเบื้องหน้าใจความของใจความของพระคาถานี้ได้พูดไปแล้วในวันแรกในวันแรกที่ได้เริ่มเรื่องของการให้ทานให้อาสธิสถานนี้คือที่ว่าผู้มีความตรณีที่เหนียวนั่นท่านจันตรณีที่เหนียวเหนียวนั่นคือผู้ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าชื่อว่าพวกคนพาลหมายถึงประโยชน์ที่จะพึงเกิดในเมืองคนและประโยชน์ที่จะพึงเกิดแก่ตนเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนะก็ชื่อว่าผู้ที่ไม่มีผู้ที่ไม่รู้จักประโยชน์ในชาตินี้ที่จะพึงได้รับคือความสุขเราเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์หรือความสุขที่จะเกิดในเมืองคนคือการได้รับความสุขในโลกนี้อันเกิดจากการกระทำเพราะตนเองเป็นคนผ่านไม่อนุโมทนาในส่วนบุญกุศลส่วนกุศลที่ตัวเองทำหรือพรรคพวกของตัวเองทำหรือคนอื่นไม่ใช่พรรคพวกของตัวเองในอย่างกาละอามัดซึ่งเป็นพระธาตุบริพารของพระเจ้าอยู่หัวเป็นคาถาบริพารของพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวให้ทานตัวเองกลับไม่ไม่อนุโมทนาไม่ยินดีแต่กลับคิดตรงกันข้ามคิดตรงกันข้าม
ว่าไม่เป็นการสมควรจะทำให้ทรัพย์สมบัติของประเทศของบ้านเมืองฉิบหายหลังจากที่ถูกเนรเทศก่อนจะไปเนี่ยก่อนจะไปออกจากนอกประเทศไปเนี่ยก่อนจะออกจากเมืองไปเนี่ยแม้ว่าจะได้กราบทูลขออยู่ต่อเพื่อที่จะทำการทำงานเป็นข้าทาสบริวารรับใช้เป็นเสนาอำมาตย์ทำงานต่อไปก็ไม่ได้แล้วพระราชาไม่อนุญาตแล้วเพราะขนาดว่ามันยังไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของตัวเองทรัพย์สมบัติของคนอื่นของพระราชาที่พระราชาตรัสว่าเราก็ไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติของท่านทรัพย์สมบัติที่เราให้ทานนี้ก็เป็นทรัพย์สมบัติของเราไม่ได้เอาของท่านมาทานมาให้ทานสักหน่อยท่านยังเป็นผู้ที่มีความตระหนี่แม้แต่ว่าทรัพย์สมบัติของคนอื่นถ้าจะให้อยู่ร่วมถ้าให้อยู่ในพระราชวังให้อยู่ร่วมด้วยกันอีกต่อไปก็จะยิ่งไปกันใหญ่ของตัวเองก็ไม่ทำสิ่งที่ให้แล้วสิ่งนั้นจงเป็นอันให้เลยทีเดียวหมายถึงว่าที่ได้ให้มาแล้วเป็นค่าจ้างรางวัลเป็นเงินเดือนที่เป็นอำมาตย์ชั้นสูงเนี่ยแล้วก็ค่าจ้างรางวัลอะไรต่างๆตลอดถึงลูกภรรยาได้ให้การอุปถัมภ์ก็จงเป็นสิ่งที่ให้แล้วกันไปเหมือนกันนะจะมาจะอยู่ต่ออีกไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกนี้ที่จะพึงได้พึงอยู่ได้พึงมีพึงกินพึงเป็นเสนาอำมาตย์มีความสุขเป็นข้าทาสบริวารต่อไปก็ไม่ได้แล้วอ๋อนี่ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกกราบนมัสการครับหลวงพ่อนะโอ้สาธุสาธุต่อมาก็มีท่านพระครู โกศลจุตวิธานวัดพัดสิงห์เชียงใหม่คือท่านอาจารย์พระครูปลัดอุทัยคำชุ่มองค์เดิมนะตอนนี้เป็นพระครูใหม่ละบอกสาธุสาธุครับนะโอ้สาธุผู้มีกิเลสบอกว่าสาธุอนุโมทามิสาธุอนุโมทามิวันนี้ก็ตื่นมาแต่เช้าเหมือนกันนี่ ตื่นมาแต่เช้าเหมือนกันสาธุนี่ก็สำหรับแม้กระทั่งประโยชน์ในโลกนี้หรือทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ที่จะพึงได้ในโลกนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่มีหมดสูญหายไปเลย
ไม่ต้องพูดถึงสัมปรายิกัตถประโยชน์หรือประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นหลังจากที่ตายไปแล้วผลบุญส่วนกุศลอะไรต่างๆคุณงามความดีที่จะพึงมีพึงได้ก็ไม่มีคือความสุขหรือสมบัติหรือเสวยทิพสมบัติในโลกหน้าในหลังจากที่ตายไปแล้วไปเกิดพระบุญกุศลอันสำเร็จจากการอนุโมทนาไม่มีบุญกุศลในการที่ตัวเองไม่ได้ทำไว้สำหรับทีรชนนักปราชญ์นักปราชญ์หรือทีรชนที่ได้ทำคุณงามความดีได้อนุโมทนาบุญกุศลนะที่คนอื่นทำแม้ไม่ใช่ของตัวเองนะตามหลักบุญกิริยาวัตถุนะที่ว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จนะด้วยการอนุโมทนาเอาส่วนบุญหรือคุณงามความดีของคนอื่นทำก็สาธุอนุโมทนาด้วยอย่างนี้นะอนุโมทนาในส่วนบุญของคนอื่นและของตัวเองคือของที่ตัวเองทำสมมติว่าคนอื่นตัวเองทำแล้วก็ไปบอกคนอื่นเรียกว่าปฏิทานใหม่ในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10 อย่างนั้นนอกจากทานการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเสร็จแล้วก็ไปบอกบุญกุศลนี้ให้แก่คนอื่นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งตัวเองเมื่อคนอื่นทำแล้วก็มาบอกแก่ตัวเองแล้วก็อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่คนอื่นทำนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาปัตตานุโมทนาหมายบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่คนอื่นให้เห็นทันตาในทิฏฐธรรมวิกตประโยชน์ในประโยชน์ในปัจจุบันนี้ก็คืออย่างจุนหาอามาตย์ได้รับพระราชทานให้เสวยราชสมบัตินะให้ครองราชสมบัติในเมืองถึง7 วันได้มีโอกาสทำบุญได้มีโอกาสถวายทานตามความชอบใจของตนเองในเสวยความสุขได้เสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะอยู่7 วันนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่7 วันมันก็ได้มีโอกาสทําบุญสุนทานให้มีความสุขในปัจจุบันแล้วในโลกหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงพอตายไปก็จะได้ไปรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ตัวเองได้ทําไว้ในภพหน้าในชาติหน้าหรือเป็นเทพบุตรเทวดาในสวงสวรรค์ปฏิบัติธรรมถึงที่ก็อาจจะได้บรรลุถึงพระนิพพานหลังจากที่จบการแสดงพระธรรมเทศนาชุนหาอามาตย์นี้ก็ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาปัตติผลคือในปัจจุบันนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเทศนาก็ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วชุนหาอามาตย์ครั้นเป็นโสดาบันแล้วได้ถวายทานโดยทำนองที่พระราชาถวายแล้ว
ิ้น7วันเหมือนกันคือถวายอัสสัทธิสถานนั่นแหละเนี่ยตลอด7วันเหมือนกับพระราชาก็ได้ครองเมือง7วันได้ครองราชสมบัติ7วันก็ทําอัสสัทธิสถานที่พระราชาได้ทํานั้นตลอด7วันส่วนพระเจ้าประเสนที่กุศลพระราชาก็เป็นอันนี้อยู่แล้วคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโสดาบันอยู่แล้วนะเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันอ้าวแล้ววันนี้หมดเวลาพอดีดูไปดูมาก็หมดเวลาต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปเนี่ยเรื่องของอัสสัทธิสถานก็จบด้วยวันต่อไปเราก็จะได้มาพูดถึงเรื่องใหม่จะขอนำธรรมทัดพรากไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอให้มีความสุขตลอดวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร